นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตระงุปัชฌายังนามาสามิวันนี้มีโอกาสถ่ายทอดสดจากบ้านบุญแปลจากวันก่อนที่ไม่มีผู้ฟังก็มีไม่กี่คนเวลามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วชาวพุทธเราน่าจะได้เปรียบเราน่าจะมีโอกาสมากตรงที่ว่าเราเป็นคู่ที่คือว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นหลักวิชาสำคัญยิ่งสำหรับชาวพุทธหมายความว่าชาวพุทธเราไม่ได้เน้นในการถือหลักความเชื่อไว้เป็นที่พึ่งเหมือนศาสนาหลายศาสนาแต่เราเอาการเรียนรู้การศึกษาความเป็นมนุษย์เป็นที่ตั้งของความเป็นพุทธและการเป็นพุทธของเราในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตตัวเองเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจและโลกที่ชีวิตเราสัมผัสและเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าสิ่งที่เหล่านี้ไม่พ้นและสิ่งที่เป็นหัวใจของการศึกษาทีเดียวก็เรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงในภาพลักษณ์ของชีวิตภาพรวมของชีวิตก็สรุปได้ไม่กี่คำคือเกิดแล้วก็ไม่กี่ปีไม่กี่สิบปีก็แก่เจ็บตายอันนี้แล้วเป็นข้อสรุปแต่ในรายละเอียดเรื่องความเปลี่ยนแปลงก็มีหลายประการหลายประเภทคือความเปลี่ยนแปลงที่เราพอพยากรณ์ล่วงหน้าได้ง่ายอย่างเช่นว่าเด็กเกิดแล้วพัฒนาการของเด็กในปีแรกปีที่สองปีที่สามเป็นอย่างไรพัฒนาการในเรื่องการคลานการเดินการพูดการแสดงออกการเรียนรู้อะไรเป็นต้นแล้วก็พบพยากรณ์ได้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของข้างจะตรงตามทฤษฎีและตามวิชา แต่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยปัญหาก็คือเราก็จะเกิดความขาดหวังเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่ามีไอ้ที่เราเจอกันแล้วที่เจอกันตั้งแต่เราจำความได้นั่นก็คือความปกติแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนในข้อปลีกย่อยแต่โดยภาพรวมมันน่าจะเป็นหลักตัดตัวแน่นอนแต่พุทธองค์
จัดเรื่องนี้บ่อยๆว่าความคิดอย่างนี้ความเชื่ออย่างนี้อันตรายมันให้ชื่อว่าความประมาทความประมาทก็คือเราเกิดความคิดความเชื่อว่าควรจะเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นได้แต่เราเกิดมาแล้วก็ไม่มีเครื่องรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นตามสเปคเราหรือตามที่เคยเป็นถ้าอย่างนั้นก็เราอาจจะมีเหตุผลว่าคนเราคงไม่ตายหรอกเพราะว่าเกิดมาหลายปีแล้วไม่เคยตายสักทีใช่เมื่อตายแค่ครั้งเดียวแต่หลายสิ่งหลายอย่างมันก็เกิดครั้งเดียวและไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดนั้นในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังมีหลายคนว่าโอ้ไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ทำไมก็ต้องคิดค้านอยู่ในใจเลยว่าเอ้าทำไมไม่เคยคาดคิดมันก็ควรจะเคยคาดคิดโดยเหตุผลอย่างน้อยสองข้อเนี่ยข้อแรกก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนเราไว้ใจไม่ได้ทีเดียวหรอกมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอันนี้คือหลักธรรมแต่นอกจากนั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์ผู้คุณหมอหลายท่านก็พยากรณ์เรื่องนี้มาหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วคือไม่ใช่ว่าปุบปับเกิดขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ในโลกปัจจุบันเรื่องโรคระบาดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายและเมื่อเกิดขึ้นมันจะแพร่จะระบาดมากกว่าในสมัยก่อนเพราะความเจริญของคมนาคมท่านชาวพุทธเราจึงต้องระลึกอยู่ในคำสอนสองข้ออย่างน้อยข้อแรกก็คือมันเป็นเช่นนั้นเองหรือเป็นเช่นนี้เองมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือถ้าเราสังเกตความรู้สึกของเราไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นความทุกข์เพราะไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เราคิดว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้คือมันเป็นความคิดที่อยู่ในกลุ่มวิภาวตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่ถ้าเราดูไอ้ตัวทุกข์จริงๆในปัจจุบันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวนี้มากนั้นในเมื่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องยอมรับเราไม่มีสิทธิที่จะทำอะไรตามใจได้ตอนนี้แต่เราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์เราจะรู้สึกทุกข์กักขังเหมือนอยู่ในเรือนจำหรือจะไม่รู้สึกอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจของเรามากกว่าอย่างอื่นขึ้นอยู่กับความคิดของเรามากกว่าอย่างอื่นถ้าเราคิดให้บ้านเราเป็นเรือนจำมันก็รู้สึกอึดอัดทันทีแต่ถ้าไม่คิดอย่างนั้นมันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นเนี่ยคือความเป็นอิสระของเราปรากฏง่ายๆอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นอิสระที่จะไปโน่นไปนี่ทำนั่นทำนี่เหมือนแต่ก่อนแต่เราก็ยังเป็นอิสระที่จะเป็นทุกข์กับมันหรือไม่เป็นทุกข์กับมันและเรื่องนี้เรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องไม่เป็นทุกข์น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะป้องกันหรือที่จะคลี่คลายความอึดอัดหรือความที่ซึ่งเกิดจากความคิดไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ ก็คือคำของอาจารย์พุทธทาสของครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาก็ชอบคำนี้เหมือนกันมันเป็นเช่นนี้เองคือมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่น
แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้จะไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่เป็นแล้วทำไมเพื่ออะไรนั้นในเรื่องการเจริญสติยังมีชาวพุทธจำนวนมากที่ยังไม่ค่อยเป็นความสำคัญหรือคิดว่าเรื่องอื่นนี่สำคัญกว่าแต่เมื่อเราอยู่ในสภาพวิกฤตอย่างนี้เราก็น่าจะสำนึกได้ว่าสติมันสำคัญแค่ไหนคือการที่เราจะคิดปรุงแต่งด้วยความวิตกกังวลด้วยความกลัวเพราะเครียดเพราะไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยาก มีอย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าขาดสติเนี่ยเราไม่มีเครื่องยับยั้งชั่งใจห้ามไม่ได้จะมีวิธียังไงก็พยายามคิดเรื่องอื่นซะหาเรื่องบันเทิงหาอะไรสักอย่างเพื่อจะไม่ต้องคิดชั่วคราวแต่ก็กลายเป็นการเก็บกดซึ่งไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดีแต่ผู้ที่เจริญสติอย่างสม่ำเสมอพอจิตเริ่มจะคิดในทางที่ทำให้เรารู้สึกว่าวุ่นขุ่นมัวรู้สึกวิตกกังวลต่างๆนานานั้นก็จะรู้สึกเหมือนกับขับรถหลงทางควรจะตรงไปก็ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปว่าตัวเองที่จะไม่ใช่เรื่องใหญ่เพียงแต่ว่าต้องถอยรถตั้งต้นใหม่เพราะนี่ไม่ใช่เส้นทางทางนี้เป็นทางตันหรืออาจจะเป็นทางไปสู่ที่อันตรายนั้นเมื่อเรามีสติพยายามตั้งสติเราจะรู้เท่าทันสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในจิตใจแล้วเมื่อมีสติแล้วมันจะมีตัววิจัยหรือว่าธรรมวิจัยว่าสิ่งที่กำลังจะคิดมันเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษนำไปสู่ความสุขและนำไปสู่ความทุกข์ความคิดอย่างนี้จะเกิดขึ้นเพราะมีสติถ้าขาดสติคิดไม่ทันและพอเริ่มคิดปรุงแต่งด้วยความกลัวความกังวลเป็นต้นนั้นมันจะมีพลังของมันซึ่งยิ่งปล่อยนี่ยิ่งระงับยากแต่ถ้าเราตั้งสติเนี่ยเราก็สามารถตัดตั้งแต่ต้นเลยอันนี้ก็คืองานงานสำคัญที่จริงมันเป็นงานสำคัญในชีวิตมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยทุกเวลานาทีแต่ว่าคนส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยจะสนใจในงานนี้แต่ตอนนี้เมื่อชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราอยู่ในที่เราต้องอยู่กับตัวเองมากขึ้นต้องอยู่กับคนใกล้ชิดมากขึ้นในการบริหารจิตใจการบริหารอารมณ์ตัวเองก็มีความสำคัญยิ่งในการบริหารอารมณ์เครื่องมือที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือตัวสติก็ตัวสติก็คือตอนนี้กายของเราเป็นยังไงจิตใจของเราเป็นอย่างไรอย่างเช่นคนที่หลงอยู่ในโลกเพลิดเพลินอยู่ในโลกก็ทำอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกายเพื่อความสุขกายเพื่อความสุขใจแต่ทั้งที่ให้ความสำคัญกับร่างกายมากความสวยงามของร่างกายความสะดวกสบายของร่างกายสู้เพื่อจะได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่เป็นที่พอใจของร่างกายก็ปรากฏว่าคนเราไม่ค่อยรู้จักร่างกายตัวเองเท่าที่ควรอย่างเช่นในขณะนี้ร่างกายแล้วเป็นอย่างไรมีความเกร็งไหมมีความเครียดไหมคือมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากว่า
คุณเราให้ความสำคัญกับร่างกายเราเหลือเกินแต่ว่าร่างกายกำลังเกร็งกำลังเครียดถ้าจะไม่รู้ตัวดังการการดูแลร่างกายในแต่ละวันก็เริ่มตั้งแต่การนอนเป็นเวลาการกินเป็นเวลาการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การออกกำลังกายให้เป็นเวลานี่ก็คือพื้นฐานที่เราต้องให้ความสำคัญแต่นอกจากนั้นแล้วเวลาว่างๆเนี่ยนั่งดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเป็นระยะระยะน่าจะสังเกตความรู้สึกในศีรษะในใบหน้าในคอมันมีความรู้สึกยังไงบ้างไหมบางทีก็กำลังขมวดคิ้วก็มีกำลังเกร็งอยู่ที่แก้มเกร็งอยู่ที่คางนะแล้วก็วิธีผ่อนคลายง่ายๆก็คือตั้งใจเกร็งมากขึ้นเป็นพิเศษเกร็งแล้วก็วางคลี่คลายผ่อนคลายทำสองสามครั้งก็ได้รู้สึกดีนะแล้วก็ดูที่ไหล่ที่แขนที่มือเนี่ยความเครียดมันชอบสะสมอยู่ที่ไหล่ก็เกร็งนะครับปล่อยเกร็งแล้วก็ปล่อยถ้ารู้สึกเขินไม่อยากให้ใครเห็นก็เข้าไปในห้องนอนแล้วเข้าไปในห้องน้ำทำก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้ไม่มีพิธีรีดองแล้วส่วนที่สามดูลำตัวเราก็มีความเกร็งไหมตรงไหนก็ให้พยายามเกร็งมากขึ้นเกร็งเป็นพิเศษสักหนึ่งวินาทีอย่างนี้แล้วก็ปล่อยแล้วร่างกายช่วงล่างถึงตะโพกอ้อมไปถึงเท้าเกร็งพิเศษแล้วก็ปล่อยอันนี้จะคือถ้าสั่งให้ผ่อนคลายมันไม่รู้จะผ่อนคลายอย่างเดียวจะผ่อนคลายได้ก็ต้องไปตั้งใจให้มันเกร็งก่อนจึงจะผ่อนคลายได้ก็เราแบ่งร่างกายออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ศีรษะใบหน้าก็คอส่วนที่2ลายแขนมือนิ้วมือส่วนที่3ลำตัวส่วนที่4ร่างกายเชิงล่างแล้วก็ตั้งใจเกร็งเอาทั้ง4ภาคถึง4ส่วนกายทั้งกายเนี่ยเกร็งแล้วก็ปล่อยเกร็งแค่นี้เราจะรู้สึกดีขึ้นทันทีนะที่มันมีความสำคัญเนี่ยมันก็มีเหตุผลข้อสำคัญคือถ้าเกร็งเครียดยังต่อเนื่องหรืออย่างไม่ค่อยจะมีสติรับรู้มันก็จะมีการระเบิดเป็นระยะระยะระเบิดยังไงระเบิดด้วยการผูกการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรทำไม่ควรพูดที่จะมีผลกระทบดอกขอนรอบข้างทำให้เกิดการทะเลาะกันทีนี้ถ้าเราอยู่ในบ้านไม่มีที่ไปแล้วก็เหมือนกับบังคับให้เราต้องฝึกในทางสัมมาวาจาต้องให้ตั้งสติระมัดระวังคำพูดให้มากเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นน่าอยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวเท่ากับสัมมาวาจาและไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายบรรยากาศที่อบอุ่นที่น่าอยู่ได้เร็วได้ง่ายเท่ามิจฉาวาจาดังการมีสติกับคำพูดสำคัญมากยังบางทีกำลังจะพูดอะไรนะให้เช็คดูก่อนว่าควรจะพูดไหมถ้ารู้สึกไม่พูดดีกว่ากลืนลงไปมันไม่อยากนะเวลาจะพูดอะไรมันจะรู้สึกอยู่ในคอแล้วกลืนลงไปไม่พูดดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นการทำบุญเหมือนกันแล้วเป็นการให้ทานด้วยคือเราอยู่ในบ้านด้วยกัน
เราก็ยังมีโอกาสให้ทานรักษาศีลภาวนายังสามารถปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนพุทธเจ้าได้การให้ทานอยู่ในครอบครัวก็คือทำอะไรเพื่อคนอื่นจะทำกับข้าวให้กับครอบครัวหรือจะทำความสะอาดหรือจะทำจะวาดรูปให้คุณพ่อคุณแม่หรือจะทำอะไรให้กับลูกกับหลานอันนี้สังเกตได้ไหมว่าให้ทานเมื่อไหร่ทำอะไรเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจิตใจดีขึ้นทันทีเบิกบานทันทีเลยทั้งที่กำลังรู้สึกแย่อยู่วิธีแก้ที่ง่ายที่สุดก็ทำความดีทำอะไรเพื่อคนอื่นทำด้วยน้ำใจอันนี้ก็คือวิธีบำบัดจิตใจที่สำคัญนี่เราให้อภัยทานก็คืออย่างว่าทุกคนเนี่ยความอดทนก็มีขีดจำกัดบางทีอยู่ด้วยกันนานๆอาจจะเผลอไปทำอะไรไปพูดอะไรแล้วก็ต้องไม่ถือสาถือว่ามันเป็นธรรมดาเนาะแล้วขาดสติกันจริงๆไอ้การที่พูดอย่างไม่น่ารักไม่ได้หมายความว่าไม่รักก็เป็นแค่การระบายอารมณ์ชั่วคราวเราก็ไม่สำคัญมันหมายอย่าไปถือสากันให้อภัยกันแต่ความหมายของการให้อภัยนี้ก็มีอีกนัยหนึ่งแง่หนึ่งคือให้อภัยให้ความรู้สึกปลอดภัยดังในการอยู่ด้วยกันการรักษาศีลก็คือการให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนทุกคนก็เป็นที่รู้กันว่าหลายครอบครัวก็พูดว่าหลายครอบครัวได้ว่ายังมีการรุนแรงกันภายในครอบครัวบางทีสามีตีลูกตีเมียก็มีเพื่อเป็นการระบายอารมณ์เดี๋ยวเป็นการปราบกรรมอย่างหนักเราอย่างน้อยที่สุดในเมื่อมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ซึ่งมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นก็มองในแง่ดีซะว่าเป็นโอกาสที่จะตั้งต้นใหม่ที่จะให้ความรู้สึกปลอดภัยถ้าคนที่เคยโมโหอารมณ์ใจร้ายเลยมันลืมตัวไปตีลูกตีเมียแล้วถ้าหากว่าช่วงนี้ที่เราขังอยู่ที่บ้านไม่ไปไหนถ้าชนะใจตัวเองได้แล้วก็สามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัยในครอบครัวของตัวเองถือว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วถือว่ามันก็ได้กำไรจากสิ่งที่ไม่ดีครั้งนี้ได้ดังนั้นถ้าครอบครัวเรามีปัญหาอยู่ด้วยกันอย่างนี้อย่าให้ปัญหานั้นมากขึ้นและถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้เราพยายามแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาให้รู้จักพูดคุยกันทำความเข้าใจกันทำอะไรด้วยความเคารพซึ่งกันและกันความอดทนด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยมีน้ำใจต่อกันและกันอันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้อะไรดีจากสิ่งที่ไม่ดีได้ซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายของผู้มีปัญญาเมื่อต้นๆอาตมาบอกว่าเราภาวนาแล้วเราพยายามระลึกว่ามันก็เป็นเช่นนี้เองมันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้ทำยังไงมันจึงดีที่สุดแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะดีเกินคาดก็ได้เพราะมนุษย์เรานี่มักจะเก่งในเมื่อเราจนมุมจนแต้มจนมุมแล้วไม่มีทางออกมันเหมือนกับบังคับให้เราฉลาดบังคับให้เราทำสิ่งที่ปกติหรือว่าทำไม่ได้แล้วเราขี้เกียจทำแล้วคิดว่าเรื่องอื่นสำคัญกว่าแต่การสร้างครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวมีคุณภาพครอบครัวที่อยู่ด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นถ้าได้แล้วก็น่าภูมิใจมากทีเดียว
ถ้าเรามีการโอกาสให้ทานเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขทันทีแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่อยู่เปลี่ยนจากนรกเป็นสวรรค์ได้เลยฮะขนาดนั้นทีเดียวแล้วการควบคุมการระมัดระวังการกระทำและการพูดไม่เห็นแก่ตัวอย่าไปเอาความคิดของเราว่าต้องถูกอยู่เสมอของเราความคิดเราของเราทุกที่สุดทุกเรื่องให้ยอมแพ้มั่งถ้าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปนะให้รู้จักแพ้มั่งแล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ต้องพยายามเอาใจเขาใส่ใจเราให้มากอันนี้เป็นเคล็ดลับของชุมชนที่เจริญก้าวหน้าส่วนที่สามนี่ว่าหน้าที่ที่สามของชาวพุทธก็เรื่องการภาวนาคือการภาวนาไม่ได้จำกัดที่การนั่งหลับตาและการเดินจงกรมและทำในรูปแบบแต่มาถึงความเพียรพยายามที่จะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นในการทำให้จิตใจเราสูงขึ้นก็ที่หนึ่งก็คือความพยายามลดละปล่อยวางสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ในจิตใจสองก็เป็นการความเพียรพยายามที่จะเสริมสร้างคุณงามความดีในจิตใจเรียกว่าเป็นเรื่องของอกุศลธรรมกับกุศลธรรมที่นี่ถ้าเราเอาเรื่องนี้เป็นหัวข้อในแต่ละวันเราคิดว่าวันหนึ่งมันหลายชั่วโมงมันน่าเบื่อไม่รู้จะทำอะไรทั้งวันบางคนอาจจะคิดแต่นี่เราควรจะแบ่งวันออกมาเป็นช่วงสั้นๆว่าช่วง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วว่าทำยังไงจึงจะให้ช่วงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ในเมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้ตัวเราเป็นอย่างนี้ทำยังไงเราจึงจะได้ลดกิเลสอยู่ในใจบ้างทำให้คุณงามความดีเพิ่มมากขึ้นบ้างนี่เราถือว่าการได้กำไรและการขาดทุนช่วงนี้ไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ต้องคำนึงถึงยังไม่ต้องคิดเลยยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องคิดในเรื่องนี้เพราะทำอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องนั้นมันก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ในระหว่างนี้ถ้าหากว่ายังไม่ได้ทำงานจากบ้านหรือไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกถ้าอยู่ที่บ้านแล้ววันนี้ต้องหากำไรทางกำไรยังไงจะต้องทำให้คุณธรรมในจิตใจของเราเพิ่มมากขึ้นเช่นเรื่องความอดทนเรื่องความใจเย็นเรื่องความเมตตากรุณาเรื่องสติเรื่องสมาธิคุณธรรมมีเยอะแยะเลยให้เราเลือกแต่ว่าถ้าแต่ละวันเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เราก็ได้ฝึกคุณธรรมข้อนั้นข้อนี้เป็นกำไรวันนี้เราได้กำไรได้กำไรทางอริยทรัพย์แล้วถ้าวันนี้เช้านี่เมื่อเริ่มมีอารมณ์หงุดหงิดรำคาญจิตใจกำลังจะโกรธจะอะไรรู้ตัวแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายใจออกให้มันเป็นเรื่องครบครันซะอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากเรื่องเล็กเรื่องน้อยปล่อยก็ชนะไอ้ตัวโทสะได้เหมือนกันมันอัศจรรย์นะทำได้เหมือนกันไม่เคยคิดจะทำได้ก็ทำได้ไม่ยากเลยแค่อย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปหลงอยู่กับอารมณ์ให้ร่างกายผ่อนคลายให้หายใจปกติปล่อยวางโอ้โหในการทำอย่างนี้ได้แล้วก็เรียกว่าเป็นกำไรชีวิตดังนั้นจิตใจที่หมกมุ่นหลงไหลอยู่ในกามจิตใจที่
มกมุ่นกับการพยาบาทการปองร้ายการน้อยใจคนนั้นคนนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจด้วยทำลายภูมิคุ้มกันโรคต่างๆด้วยในช่วงนี้เป็นโอกาสที่เอาจริงเอาจังกับพวกนี้บ้างมาปล่อยวางปล่อยได้ไหมในเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านความง่วงเหงาเหานอนอะไรพวกนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างไหมเรามีโอกาสที่จะทำให้กิเลสตัวนี้ลดน้อยลงได้บ้างไหมความฟุ้งซ่านคิดตู้คิดเดียวสารพัดเราจะฝึกอย่างไรเราจึงจะได้ปล่อยวางมันได้ความลังเลสงสัยว่าโอ้ต่อไปจะทำยังไงไม่รู้จะเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไงครอบครัวจะเป็นยังไงการงานจะเป็นยังไงคิดวกไปวกมาไม่ใช่คิดเพื่อหาคำตอบเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะตอบพวกนี้ได้เพราะว่าตัวแปรตัวปัจจัยที่ไม่แน่ไม่นอนมันมากเกินไปแล้วจิตใจกำลังลังเลสงสัยก็ปล่อยวางในการที่เราจะปล่อยวางได้การที่จะไม่หลงไหลกับมันมกมุนไม่มกมุนกับมันได้กลับมาเรื่องเดิมเรื่องสติดังช่วงนี้นะเวลาว่างมากขึ้นก็จะตารางให้กับตัวเองเช้าอย่างน้อยเช้าเย็นทำวัดสวดมนต์บ้างแล้วนั่งสมาธินั่งสมาธิเนี่ยคือที่จริงไม่ต้องเอาคำว่าสมาธิคือสมาธิคือผลสิ่งที่ทำนะอยู่กับลมหายใจก็ดีอยู่กับพุทโธก็ดีอยู่กับความรู้สึกในร่างกายก็ดีแผ่เมตตาก็ดีเป็นเรื่องของสติเป็นการฝึกกำลังของสติให้สติเป็นที่พึ่งพุทธเจ้าสอนให้เราตนต้องเป็นที่พึ่งของตนทำยังไงเราจึงจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ด้วยอะไรต้องอาศัยอะไรจึงจะเป็นที่พึ่งของตนได้ก็สตินั่นแหละต้องมีสติสติมาจากไหนสติมาจากการฝึกสติฝึกสติให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่กับลมหายใจออกถ้าไม่เคยทำมาก่อนนี่นับลมหายใจได้หายใจเข้า1หายใจออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ถ้าถึงได้1ถึง5ไม่เผลอเริ่มใหม่1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6ถ้าได้ถึง5ไม่เผลอเลย1ถึง6ไม่เผลอเลยเอา1ถึง7ต่อแล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ตั้งเป็นเป้าให้กับตัวเองแต่ถ้าเผลอในระหว่างนี้ต้องเริ่มใหม่เลย1ถึง5นะแต่วิธีนับลมหายใจจะดีสำหรับคนใหม่ตรงที่ว่าเราจะสามารถเห็นความเก่าหน้าตัวเองทำแรกๆบางทีแค่1ถึง5ยังไม่ได้แต่ถ้าเราขยันใจเย็นไม่ท้อแท้ทำไปทำมา1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7ได้เลยตลอดถึง1ถึง10แต่1ถึง10ก็เรียกว่าได้1รอบแล้วเอาเริ่มใหม่รอบที่2 1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7ให้ตั้งเป็นสิ่งท้าทายด้วยเองนั้นนะในการอยู่ที่บ้านเราก็มีโอกาสที่จะให้ทานหรือว่าได้ข่าวไอ้เรื่อง มูลนิธิต่างๆในการช่วยเหลือคนจนคนที่กำลังลำบากอยู่เราจะให้กำลังใจทั้งโรงพยาบาลทั้งคุณหมอพยาบาลก็เป็นการให้ทานที่เหมาะสมเรารักษาศีลระมัดระวังการแสดงออกเพราะว่าอยู่ด้วยกันอยู่องค์คนเดียวเรื่องวาจาจะง่ายขึ้นหน่อยเรื่องศีลจะง่ายขึ้นหน่อยแต่ถ้าอยู่ในครอบครัวนะต้องระมัดระวังที่สุดช่วงนี้ที่สำคัญและเรื่องภาวนาทำยังไงเราจึงจะฝึกจิตให้สิ่งที่ไม่ดีลดน้อยลงสิ่งที่ดีต่างๆเพิ่มมากขึ้นจนเราสามารถเห็นว่าได้บ้างก็เป็นกำไรเป็นอริยทรัพย์ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ทำงาน
ที่จะช่วยป้องกันและแก้ปัญหาในสังคมเราควรจะให้กำลังใจเป็นช่วงที่คุณหมอคุณพยาบาลทั้งหลายทั้งกำลังทำงานหนักและก็เสี่ยงตัวเขาเองก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วก็ทำเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งแต่ว่าคุณหมอพยาบาลทั้งหลายท่านก็ยังไม่ใช่ว่ากังวลหรือว่าเป็นห่วงตัวเองอย่างเดียวก็ต้องเป็นห่วงเรื่องครอบครัวตัวเองด้วยนั้นก็ต้องมีความเครียดในการรักษาคนที่อาจจะไม่หายและผลกระทบต่อจิตใจจากงานและการพักผ่อนน้อยแล้ว บางทีเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนไข้เพื่อช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ยังได้ข่าวเรื่องผู้ทุจริตที่ช่วยโอกาสในเรื่องการหน้ากากอนามัยเรื่องอะไรต่ออะไรที่พอมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้พอได้ข่าวเรื่องเมื่อเรากำลังทำอะไรอย่างไม่เห็นแก่ตัวที่สุดก็ได้ข่าวเรื่องคนที่ทำอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดมันก็น่าจะมีผลกระทบต่อจิตใจนั้นเราก็ต้องเห็นใจให้กำลังใจคุณหมอพยาบาลทั้งหลายและผู้ที่กำลังรับผิดชอบในการที่จะช่วยสังคมให้ผ่านพ้นสำหรับคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็อยากให้ทราบว่าคนทั้งชาติก็ประทับใจแล้วก็เอาใจช่วยแต่อาตมาก็คิดในมุมมองอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าอย่างที่อังกฤษตอนเด็กนะคือยังจะมีคำถามผู้ใหญ่อยู่เสมอถ้าเด็กๆเนี่ยจะเจอปู่ย่าตายายเจอผู้ใหญ่นะคำถามที่มักจะถามว่าช่วงสงครามคุณตาทำอะไรบ้างเป็นทหารหรือเป็นอะไรบ้างนะคือทุกคนอยากจะทราบว่าในช่วงที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงในเวลาวิกฤตใครทำอะไรบ้างแล้วผู้ที่เคยเป็นทหารเคยรับชาติก็จะมีความภาคภูมิใจในการเล่าให้ลูกหลานฟังว่าช่วงนั้นเรามีส่วนช่วยชาติอย่างไรแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่โลกเปลี่ยนแปลงก็ไม่อ่อนกว่าสงครามโลกทีเดียวอย่างในอนาคตเมื่อลูกหลานถามว่าปี63นั้นปีไวรัสปู่ย่าตายายทำอะไรบ้างถ้าเราสามารถบอกว่าเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นช่วยคนเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนไข้เพื่อคนป่วยเพื่อนมนุษย์โอ้โหมันจะเป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งแต่ในปีนี้จะเป็นปีไม่เหมือนปีก่อนปีหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครทราบได้แต่ว่าก็อยากฝากไว้เป็นข้อคิดกับคุณหมอคุณพยาบาลผู้ที่กำลังทำงานในด้านอื่นด้วยกำลังศีรษะเพื่อดับทุกข์เพื่อบรรเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยการเสี่ยงชีวิตตัวเองเพราะทราบว่าเป็นวีรบุรุษเป็นวีรสตรีซึ่งในอนาคตก็คงจะไม่มีใครลืมแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้ววันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสแสดงธรรมรู้สึกแสดงธรรมให้คนจำนวนน้อยแต่ว่ามีรู้สึกจะมีตุ๊กแกมั่งมีนกมีอะไรมาฟังด้วยก็หวังว่าผู้ที่กำลังดูฟังทาง
Facebook จะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะเคารพหน่วยมาตรการต่างๆในดูแลเรื่องการไม่จับมือเหมือนการล้างมือเรื่องการทิ้งระยะที่เหมาะสมเรื่องเหล่านี้อย่าประมาทแล้วก็ทำไปเพื่อความปลอดภัยตัวเองความปลอดภัยคนอื่นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็นจะไม่แทบจะไม่มีอาการบอกนะแต่สามารถแพร่ระบาดให้กับคนอื่นได้นั้นอย่าไปถือว่าเราเองก็ไม่เป็นไรนะมันไม่แน่ไม่นอนทีนี้เราก็ช่วยกันช่วยกันเพื่อเราจะได้ผ่านพ้นปัญหานี้ในที่สุดและหวังว่าเมื่อมันจบไปแล้วมันหมดไปแล้วก็เราก็ทุกคนก็จะรู้สึกว่าในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ยากลำบากที่เกิดขึ้นยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นเป็นกำไรวันนี้ก็ขอวิธีหลวงพิงเข็มนี้